สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราก็มาตักบลูเบอร์รี่กันอีกจ้ะแบบว่าดกอยู่ย่อมๆหาไปเรื่อยๆจ้ะตรงไหนดกตักตรงนั้นจ้ะไม่เสียเวลาตักตรงไม่ดกเพราะว่าเราจากได้ความเร็วจ้ะถ้าเราตักแบบกระชากอย่างนี้จ้ะมันจะทำให้ลูกแตกแล้วก็ค่อยตักเราจะไม่เคยที่จะทำให้ลูกเสียจ้ะตักช้าหน่อยแต่ให้มันลูกที่สวยเก้าโมงครึ่งมาตั้งแต่แปดโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งจ้ะชั่วโมงละคุได้เท่านี้แหละจ้ะฝนก็โปรยปลายมาแล้วสู่ต่อไปคาแคชิเอาถุงมาปิดมาให้ฝนมันลงด้วยจ้ะเอามาปกเอามาคุมคุมถังตรงนี้ลูกใหญ่แต่ไม่ลูกลูกหวานยังไม่ได้กลับกล้องให้ดูเลย แต่เขาไม่ลูกนะแต่ลูกเขาสวยๆทักซ่าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะขอให้ลูกมันทำความสะอาดง่ายๆจ้ะแล้วจะให้ดูลูกเขาได้จ้ะเอาขยะออกก่อนลูกเขาประมาณนี้จ้ะเห็นนะนี่ประมาณนี้ไม่ค่อยดกแต่ลูกมันงามจ้ะถ้าปีไหนดกนะอู้ตักแค่ครึ่งวันก็ได้หาถังแล้วจ้ะอันนี้ไม่ได้เลยจ้ะตักไปเรื่อยๆปลาเขาก็กวงแบบนี้จ้ะกวงใหญ่แบบนี้พระเอกไม่รู้อยู่ตรงไหนจ้ะเดี๋ยวแกเต็มแกก็จะเดินมาหาอ้อจ้ะ11โมงจ้ะตอนนี้ใช้เวลานานอยู่จ้ะตักอีกจิ๊กจวงหนึ่งก็จะแล้วหรอกจ้ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยจ้ะฝนมันก็ตกตาเนาะไม่ไปเลยไปเลยจ้ะบ๊ายบาย